สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีคุณประกรณ์สวัสดีคุณเฉลิมพรนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวของพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระเครื่องดีดีเด็ดเด็ดโดนๆมาให้ดูกันนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องหายากนะครับต้องบอกว่าเป็นพระเครื่องหายากนะครับแล้วก็นำมาให้ดูกันมาให้ชมกันนะครับต้องบอกว่าเช้าๆแบบนี้นะครับเช้าๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีแต่ความรู้นะครับความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในช่องผมเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีเพิ่มเรื่องราวสาระต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับที่จะเปิดตัวเปิดจองนะครับหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมนะครับสวัสดีคุณโกเพียงรักนะครับสวัสดีครับอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่น่าจะเกิน3วันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับอีก4วันเราจะเปิดจองนะครับเปิดจองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมนะครับคุณเสืออย่าลืมนะครับมีหลวงพ่อทาด้วยนะครับคุณเสือพเนียงแตกนะครับมีหลวงพ่อทาองค์แชมป์ๆเลยนะครับให้ดูกันนะครับรุ่น1รุ่น2ปิดตาโอ้แชมป์ๆเลยก็ต้องบอกว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับมีมากต้องใช้คำว่ามีมากกว่าหนังสือคุณจะได้ทั้งความรู้คุณจะได้ทั้งมิติของพระที่มันต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจริงๆผมกล้ายืนยันนะครับว่าหนังสือผมตอนนี้นะต้องเป็นหนังสือที่เปลี่ยนมิติของวงการพระเลยใช้คำว่าเปลี่ยนมิติของวงการพระนะครับเพราะว่าหนังสือผมเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะพระเหรียญอย่างเดียวพระหล่ออย่างเดียวหรือสมเด็จอย่างเดียวเป็นพระที่รวมทุกอย่างที่ผมเคยผ่านมือนะครับเป็นพระที่รวมนะครับรวมทุกอย่างนะครับที่ผมเคยผ่านมือนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายอดจองเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเยอะมากแต่ผมเนี่ยไม่สามารถรับจองใครได้เลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้เท่าเทียมกันต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าต้องการความเท่าเทียมทัดเทียมกันเพราะว่าอะไรครับถ้าผมรับจองคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความไม่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยรับจองวันที่23นะครับวันที่23หรือวันปิยะเนี่ยแหละครับวันที่23นี้นะครับเปิดจองพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆจองพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเมื่อวานไส้แตกครับไส้แตกสวัสดีครับเข้ามาแล้วแชร์ด้วยขอแชร์กันก่อนเดี๋ยวจะให้ดูพระนะครับผมจะบอกให้พระที่ผมให้ดูเนี่ยพระที่เด็ดดีเด็ดจริงๆนะครับที่เด็ดจริงๆแล้วก็พอผมบอกจุดปุ๊บเนี่ยคุณจะดูเป็นทันทีเลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมท่านต้องคือดูเป็นแล้วท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะไม่ใช่ดูเป็นแล้วโหเนี่ยเหมือนดูแล้วเหมือนเปียบของอาจารย์ทั่วไปได้คุณต้องไปศึกษาธรรมชาตินะครับศึกษาพิมพ์ศึกษาเนื้อเพิ่มเติมเป็นพระที่สามารถไปต่อยอดได้นะครับต้องบอกต้องไปต่อยอดได้แล้วก็ไปดูเพิ่มเติมในหนังสือนะครับ10:30 วันที่23นะครับเรามีนัดเจอกันนะครับที่ห้างพันทิพย์งามวงศ์วานชั้น3นะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนครสวรรค์เชียงใหม่นะครับลพบุรีนะครับนครราชสีมา
นะครับหลายๆสาขาที่ผมมีสาขาอยู่ชลบุรีอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไปรอได้10โมงครึ่งเหมือนกันครับเปิดจองทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปเนาะเอาละนะครับมาดูพระกันดีกว่านะครับเพื่อนๆครับพระองค์นี้นะครับที่ผมกำลังจะให้ดูผมเคยเอามาให้ดูแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระองค์นี้ที่ผมกำลังจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมเคยเอามาให้ดูแล้วนี่คือพระวัดรังสีซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาบอกเลยว่าพระวัดรังสีนะครับมีวัดรังสีชีวีไม่วอดวายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเซียนรุ่นเก่าจะชอบพระวัดรังสีมากพระวัดรังสีเนี่ยมีมากกว่า5พิมพ์นะครับมีมากกว่า5พิมพ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายพิมพ์มากนะครับราชบุรีก็ไปได้ที่คุณโกเพียงรักนี่นะครับสาขาราชบุรีอยู่ตรงโลตัสใกล้ๆกับโลตัสราชบุรีนะครับFacebook จองได้ครับจองออนไลน์ได้นะครับแต่ไม่ได้ของแถมนะไม่ได้โปสเตอร์แบบ limited edition นะ600ชุดนะครับผมจะแจกโปสเตอร์600ชุดนะครับ600ชุดก็ชุดนึงเนี่ยมันมี5แผ่นแต่แจกท่านละแผ่นนะครับท่านจะต้องไปท่านจอง5เล่มก็ครบ1ชุดพอดี นี่คืออีก1พิมพ์เมื่อกี้ที่เราให้ดูเนี่ยปกติวัดรังสีเราจะเห็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมมาแหละนะครับแต่พิมพ์ที่ผมกำลังจะถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์ห้าเหลี่ยมพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับสวัสดีคุณตั้มบางมดครับวันจองชำระตังเลยมันต้องชำระเลยครับชำระแล้วเพราะท่านจะได้เลขจองครับพอท่านได้เลขจองปุ๊บท่านก็รอรับหนังสืออย่างเดียวนะครับพอท่านจองชำระเงินเรียบร้อยได้เลขจองท่านก็รอรับหนังสืออย่างเดียวครับองค์นี้เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับต้องบอกก่อนนะครับวัดรังสีเนี่ยมีพระเนื้อพระเนี่ยมี2โซนนะครับโซนแก่ผงกับโซนแก่น้ำมันองค์ที่ผมอยู่ถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโซนแก่ผงน้ำมันอ่ะเดี๋ยวผมแก่อีกองค์ให้ดูก่อนนะครับองค์นี้ผมเคยให้ดูแล้วนะครับแต่วันนี้จะเอามาย้ำเอามาซ้ำให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดรังสีเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นพระที่เซียนรุ่นเก่าเนี่ยนะครับเขาต้องมีติดคอทุกคนนะครับต้องบอกว่าเขาต้องห้อยอยู่ในพวงพระทุกคนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าวัดรังสีชีวีไม่วอดวายนะครับบอกว่ามีพระวัดรังสีเนี่ยชีวีไม่วอดวายเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นพระที่เซียนโบราณชอบมากนะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่เซียนโบราณเนี่ยชอบมากนะครับโอเควันนั้นเจอพี่โทนที่วัดหนังดีใจมากไอดอลตลอดเลยโอ้ขอบคุณมากครับตอนนั้นไปเจอที่วัดหนังเนี่ยผมยังเป็นพระอยู่เลยนะผมยังเป็นพระอยู่เลยครับผมให้ดูครับเพื่อนๆอันนี้คือพระวัดรังสีนะครับองค์ซ้ายอันนี้คือพิมพ์นิยมองค์นี้คือพิมพ์หายากสององค์นี้นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าสวยองค์ที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับถ้าสวยแพงกว่าแต่องค์นี้ถามว่าหายากกว่านะครับพระวัดรังสีเนี่ยมีมากกว่า5พิมพ์ที่ผมกำลังจะบอกว่ามีมากกว่า5พิมพ์เพราะว่ามีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เข่าบวงมารวิชัยสมาธิหลังโต๊ะกลางมีมากกว่า5พิมพ์ครับแล้วมีหลายๆพิมพ์เนี่ยที่ไม่ถูกบัญญัติไว้ในหนังสือก็มีไม่ได้ถูกไว้บัญญัติไว้ในรูปเล่มของรายการประกวดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาศึกษาพร้อมๆกันเข้ามาแล้วช่วยแชร์นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า Facebook เองเนี่ยครับเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็พยายามสร้างรายได้ให้กับบริษัทของ Facebook เองนะครับก็เลยมีการปิดการมองเห็นนะครับเราจะสังเกตว่าหลายๆวันนี้นะครับยอดคนดูเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่า Facebook มีการปิดการมองเห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องช่วยกันแชร์แล้วกันนะครับช่วยกันแชร์แล้วกันเอาละครับใครเข้ามาแล้วก็ตั้งค่าของตัวเองไว้เลยว่าFacebook ของเนี้ยตั้งค่าหน้าจอว่าเห็นโพสต์แรกนะครับเห็นเป็นโพสต์แรกนะครับมันก็จะขึ้นโพสต์แรกตลอดเอาละครับผมจะให้ดูเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อผงพระวัดรังสีนี่มี2แบบที่ผมบอกครับว่ามีแก่ผงกับแก่น้ำมันผมให้ดูแก่ผงก่อนนะครับแก่ผงนี่ครับแก่ผงมวลสารเนี่ยนะครับพระก็จะออกเนี่ยมวลสารเนี่ยจะคล้ายๆสมเด็จวัดระฆังเลยครับเห็นไหมเนี่ยเวลาคุณดูตรงหน้าคุณดูตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยไม่ได้ต่างกับสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับแล้วความเก่าก็ไม่ได้ห่างกันนะนะครับก็ต้องบอกว่าผู้ที่สร้างพระวัดรังสีเนี่ยเป็นลูกศิษย์สมเด็จเหมือนกันนะครับเป็นลูกศิษย์
สมเด็จนะครับท่านชื่อพระครูกิตติพรเอ๊ะใช่ไหมพระครูกิตติอะไรกิตติธรรมแจ้งอะไรสักอย่างเนี่ยรู้แต่ว่าท่านชื่อแจ้งนะครับท่านชื่อพระอาจารย์แจ้งนะครับวัดรังสีเนี่ยวัดรังสีก็คือวัดบวรเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่มีวัดแล้วมันรวมเขาเอารวมกับวัดบวรก็เป็นคณะบวรรังสีนะครับนะครับเวลาดูพิมพ์นี้ผมเคยสอนไปแล้วครับดูพิมพ์เป็นหลักนะครับพิมพ์เนี่ยนะครับดูช่วงคอช่วงแขนช่วงมือช่วงฐานเนี่ยนะครับมันจะมีความลึกนะครับเห็นไหมคนมีความลึกมีความลึกเห็นไหมนะครับนี่คือแก่ผงนะครับแก่ผงนะครับเนื้อเหมือนสมเด็จเลยนะครับเนี่ยเหมือนสมเด็จเลยนะครับเนื้อสมเด็จวัดระฆังเนี่ยใกล้เคียงนะครับวัดรังสีองค์นี้เนี่ยเนื้อใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังมากต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังมากแล้วมีความเคลือบคาบเกี่ยวกันก็คือนะครับพระอาจารย์แจ้งเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพุทธันโตนะครับเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกศิษย์โดยตรงหรือว่าเป็นสหธรรมิกนะครับสหธรรมิกแบบแต่ผมว่าน่าจะมีความเกี่ยวดองกันมากนะครับอีกองค์นึงนะครับองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าองค์นี้เราจะไม่ค่อยเห็นพระพิมพ์นี้เพราะพระพิมพ์เนี้ยหายากของเก๊มีนะแต่ของเก๊เนี่ยมันจะเล็กๆเหี่ยวๆมันมีของเก๊เสร็จแล้วมันมีของเรียนแบบพระเกจิเรียนแบบนะครับเรียนแบบแต่ว่าไม่ใช่พระเก๊นะครับเอาพระแบบเนี้ยไปถอดพิมพ์ไปถอดพิมพ์กดพิมพ์เป็นพระวัดของตัวเองนะครับแต่เนื้อไม่ได้นะครับและพิมพ์ก็จะเล็กไปเวลาเราดูพระพิมพ์นี้ครับเหมือนกันครับช่างนะครับช่างที่แกะเนี่ยต้องบอกว่ามิติของพระเนี่ยนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับมิติของพระเห็นไหมเขามีการแกะแบบช่างหลวงเห็นไหมครับเห็นไหมแกะพิมพ์นะครับแบบช่างที่มีความรู้นะครับเป็นมืออาชีพเห็นไหมครับมันมีมิติของพระเนี่ยผมวางอย่างนี้ให้ท่านดูเพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆเห็นเลยว่ามันมีมิติของพระเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่ามิติของพระซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ช่างที่มีฝีมือหรือว่าไม่ช่างของถ้าไม่ช่างไม่ใช่ช่างของช่างหลวงนะครับจะไม่ค่อยมีฝีมือในการแกะแบบนี้อันนี้เราต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปะของรัตนโกสินทร์ชัดๆนะครับชัดๆเลยชัดเจนที่สุดนะครับเห็นไหมแล้วความออฟความลึกเห็นไหมครับเวลาเราดูพิมพ์นะครับเพื่อนๆดูพิมพ์อย่างนี้ครับพิมพ์เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนสันส่วนคมส่วนลึกนะครับของเก๊เนี่ยองค์พระจะชอบบิดเบี้ยวแต่ของแท้เนี่ยจะตรงๆนะครับจะตรงๆแต่ถามว่าของแท้บิดเบี้ยวได้ไหมเราก็ต้องดูตามวาระโอกาสดูการว่าทำไมถึงบิดทำไมถึงเบี้ยวนะครับเวลาเราดูเนื้อนะครับผมบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับวัดรังสีที่แก่น้ำมันเนี่ยนะครับจะน้ำมันออกผงจะไม่น้ำมันจ๋านะครับจะไม่เหมือนอัมพวาจะใกล้เคียงนะครับจะมีน้ำมันนะครับแต่ว่าจะมีมวลสารจะเป็นผงน้ำมันตังอิ้วนะครับเป็นแก่น้ำมันก็จริงนะครับแต่มีมวลสารเห็นไหมครับมีมวลสารนะครับเนื้อนะครับมีความแน่นนะครับมีโพรงอากาศนะครับมีโพรงอากาศแบบธรรมชาติของพระนะครับการปั้นเนื้อการกดพิมพ์นะครับเห็นไหมครับพระแบบนี้เราจะรู้เลยนะครับเห็นไหมเห็นรอยที่หน้าอกไหมครับกับรอยที่ขาเรารู้ทันทีเลยว่าเขากดพิมพ์ตอนเนื้อใกล้แห้งเห็นไหมครับเนื้อมันเลยไม่เต็มนะครับเนื้อมันเลยย่นเห็นไหมครับเห็นไหมมันย่นนะมันไม่เต็มพิมพ์เห็นไหมครับเขากดพิมพ์ตอนใกล้แห้งนะครับเนื้อใกล้แห้งเนี่ยมันก็เลยทำให้ย่นนะครับมันก็เลยจะแห้งแล้วอ่ะเนาะนะครับก็เลยเนื้อมันก็เลยย่นแบบนี้นะครับแต่เนื้อนะครับแต่เนื้อของพระเนี่ยจะคล้ายๆนะครับคล้ายๆวัดเฉลิมเห็นไหมมันมีมวลสารแต่ไม่แก่ทรายแต่แก่ผงเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วความลึกนะครับเนี่ยความลึกของแม่พิมพ์ถ้าคุณดูช่วงซอกคอซอกคอนี่ลึกปึ๊กเลยครับซอกคอซอกแขนซอกบัวซอกขาเนี่ยโอ้โหลึกปึ๊กเลยครับเส้นซุ้มเนี่ยตรงเป๊ะเห็นไหมครับตรงเป๊ะก็คือเป็นสันตรงเป๊ะวัดพานุรังสีคลองเตยลักษณะการสร้างเหมือนกันหรือเปล่าวัดเงินวัดพานุรังสีใครไม่มีนะครับวัดพานุรังสีผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะอันเนี้ยวัดรังสีไม่มีพานุครับวัดรังสีเฉยกับวัดเงินคลองเตยคนละแบบครับคนละแบบวัดรังสีเนี่ยเขาแก่ผงแก่มวลสารวัดคลองเตยเนี่ยนะครับวัดเงินคลองเตยเนี่ยเขาแก่ปูนนะครับแล้วเขาอยู่ในกรุนะครับคราบกรุนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับพอดูหลังเนี่ยพอพลิกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพลิกหลังแท้เลยนะครับคุณดูลายมือนะครับลายนิ้วเนี่ยลายมือเนี่ยส่วนมากจะเป็นการกดแบบเนี้ยพิมพ์นี้จะเป็นลายนิ้วมือแบบเนี้ย
นะครับเราจะเห็นบ่อยๆนะครับคือกดแบบนี่ไงแบบนวดเนื้อครับนวดเนื้ออย่างเงี้ยนวดเนื้อนวดเนื้อให้เข้าแม่พิมพ์เป็นการนวดเนื้อนะครับแล้วเขาก็จะแทงไม้นะครับแทงไม้ยกขึ้นแทงไม้ยกขึ้นสิ่งที่สำคัญของพิมพ์นี้นะครับผมบอกเลยนะครับสิ่งที่สำคัญของพิมพ์นี้คุณดูแม่พิมพ์เสร็จนะครับขอบพวกนี้ต้องตั้งคมนะครับขอบพวกนี้ตั้งเป็นสันซอกคอลึกซอกแขนลึกซอกขาลึกครับคุณพลิกปุ๊บนะครับนี่ครับจำไว้นะของเก๊เนี่ยตรงนี้ไม่ติดเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์นี่ครับเพื่อนเห็นใช่ไหมเนี่ยครับของเก๊เนี่ยไม่ติดตรงนี้นะครับถึงจะติดนะครับก็ไม่ใช่แบบนี้ใกล้เคียงวัดพับไหมไม่ใกล้ครับวัดใกล้เคียงวัดใกล้เคียงไหมมันเทียบไม่ได้วัดพับมันก็จะเป็นพระที่มีมวลสารใกล้เคียงถามว่าใกล้เคียงมันก็ใกล้เคียงได้นะมันอยู่ที่ว่าใช้จัดหรือเปล่าแต่ถ้าพระไม่ได้ใช้เนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยชัดเจนสำหรับพิมพ์นี้นะเส้นนี้จะนูนอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเส้นบังคับพิมพ์นี่ครับเส้นบังคับพิมพ์ของเก๊เนี่ยผมเห็นหลายฝีมือนะครับเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับเพื่อนๆดูนะผมให้เพื่อนๆดูนะครับเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับจริงๆแล้วมันบังคับไปถึงข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับคล้ายๆวัดพับเนี่ยมันจะต้องเป็นโซนนี้ต้องเป็นโซนแก่ผงอาจจะคล้ายวัดพับได้แต่ถ้าโซนแก่น้ำมันเนี่ยไม่คล้ายวัดพับครับไม่คล้ายวัดพับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าวัดรังสีเนี่ยเป็นพระที่น่าใช้แล้วก็เป็นพระที่น่าศึกษาเพราะเดี๋ยวนี้คนให้ความนิยมกับพระเนื้อผงน้อยมากนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาวัดเงินทองเตยวัดท้ายตลาดมาขายหรือว่าเปิดเนี่ยมาแบ่งปันเนี่ยผมไม่กล้าเลยนะผมไม่กล้าเพราะอะไรคนไม่เข้าใจหลักจริงๆแล้วถ้าคุณศึกษาสมเด็จเนี่ยคุณศึกษาจากเนี่ยพระพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยโหเนี่ยถ้าใครดูสมเด็จวัดระฆังเป็นนะคุณเห็นเนื้อตรงหน้านี้นะครับเนี่ยเนื้อตรงหน้านี้นี่คือเนื้อสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับแต่มวลสารอ่อนกว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับมวลสารอ่อนกว่านิดเดียวเท่านั้นนี่เนื้อมันสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมจะบอกว่ามิติของพระสำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่คือนะครับวัดรังสีเนี่ยนะครับถ้าดูเป็นแล้วนะครับคุณดูมิติของพระนะครับมิติของพระพระแบบนี้เป็นพระหน้าเดียวก็คือมีบล็อกหินอาจจะเป็นบล็อกหินนะครับบล็อกหินสบู่แกะนะครับแกะแล้วกดพิมพ์นะครับทุกอย่างนะครับจะมีเส้นบังคับขอบเห็นไหมครับนี่ครับเส้นบังคับขอบเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้พิมพ์นี้เส้นบังคับขอบจะชัดเลยอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่บางอันก็มีนะครับเส้นบังคับพิมพ์ก็คือเส้นที่มันสุดพิมพ์ครับผมนะครับต้องไปศึกษาเพิ่มครับถ้าถามอย่างเดียวนะครับไม่มีทางเป็นต้องศึกษาเพิ่มว่าเอ้ยทำไมมันถึงต้องมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเราลองไปนึกภาพของแม่พิมพ์ขนมอะนะครับมันก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์เหมือนกันการทำพระนะครับมันก็เหมือนกับการที่ทำขนมแม่พิมพ์แหละครับขนมแม่พิมพ์คืออะไรอีกไหมถามไหมนะครับมันก็จะประมาณนั้นแหละนะครับมันก็ต้องไปศึกษาอีกนะครับว่าแม่พิมพ์เนี่ยถ้ามันออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเส้นบังคับพิมพ์มันก็จะต้องมีเนื้อหามวลสารนะครับที่เหมือนกันนะครับพระหล่อบางองค์ก็มีเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับพิมพ์นิยมมีเส้นใต้ฐานไหมครับบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีครับแล้วแต่นะครับก็คือด้วยความลึกของพระนะครับด้วยความลึกของพระ บางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีอ้าวเอาง่ายๆนะครับท่านดูอันนี้แกบองค์ฝั่งนี้แกมวลสารนะครับองค์ฝั่งนี้แกน้ำมันนะครับแกผงกับแกน้ำมัน วัดรังสีเนี่ยมีอยู่หลายมากกว่า5พิมพ์นะครับบางโซนแกน้ำมันบางโซนแกผงนะครับแต่ที่นิยมเนี่ยจะแก่ผงนะครับต้องแก่ผงแก่มวลสารนะครับก็ไปศึกษาและต่อยอดต่อนะครับจริงๆแล้วเป็นพระที่น่าศึกษาพระผงเนี่ยโหเป็นพระที่สร้างยาก1สร้างยากรักษายากดูแลยากเพราะฉะนั้นจะหาสวยๆเนี่ยหายากครับแต่ถ้ามีแล้วเก็บรักษาให้ดีนะครับในอนาคตผมเชื่อว่าพระเหล่านี้จะมีราคาสูงขึ้นกว่านี้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครมีอย่างนี้หลักแสนทุกองค์นะครับใครมีขายผมได้นะใครมีจะมาปล่อยผมเนี่ยผมรับเช่าหลักแสนทุกองค์นะครับแบบนี้ผมรับเช่าหลักแสนนะครับคุณมีเอามาเลยเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยสภาพแค่นี้ก็เป็นแสนแล้วนะถ้ายิ่งสวยก็เพิ่มมูลค่าแสนขึ้นไปนะครับก็ใครมีจะปล่อยพระผมนะครับก็ส่งมาทางลิงก์ไลน์ได้นะครับดูบ้างไม่ดูบ้างก็ขออภัยกันละกันนะครับถ้าสนใจองค์ไหนก็จะนะครับทิ้งเบอร์ไว้เลยนะครับทิ้งเบอร์ไว้เลยสนใจองค์ไหนนะครับในไลน์นะส่งมาในไลน์นะครับในลิงก์ไลน์สนใจองค์ไหนผมจะโทรกลับทีมงานจะติดต่อกลับนะครับแต่ถ้าไม่สนใจก็ดูเฉยๆดูผ่านๆเนาะไม่กดกันนะครับโอเคแต่อยากให้ปล่อยเร็วนะครับอยากจะให้มาเร็วๆอยากจะรู้เร็วๆนะครับมาที่ร้านผมนะครับปันทิพย์งามวงศ์วานชั้น3รู้เร็วนะครับอยากปล่อยได้เงินเร็วนะครับโอเคครับก็วันที่23เจอกันอย่าลืมนะครับทักทายกันนะครับวันที่23เนี่ยเปิดจองหนังสือครั้งประวัติศาสตร์นะครับของผมเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์และหนังสือนะครับหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าหมดจากราคาจองนะท่านต้องไปซื้อในราคา 5,000 นะจอง 2,500 นะครับจ่ายแค่ 2,500 ความรู้ระดับ100ล้านนะผมบอกให้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับเจอกันตอนเย็นไลฟ์สดประมูลพระแท้ราคาแบ่งปันตอนเย็นครับสวัสดีทั้งเพื่อนๆทาง Facebook Fanpage และเพื่อนๆทาง YouTube โทนบางแคร์พระเครื่องเมืองไทยด้วยครับสวัสดีครับ